สวัสดีครับมื้อนี้จอมยุทธมีป่ามานำเสนอป่านี้อีสานบ้านเฮานั่นเอิ้นว่าป่าข้อยล่ามป่าข้อยล่ามแต่ว่าภาคกลางเพิ่นสิเอิ้นว่าป่าสาเป็นยังมันคือชื่อว่าป่าสาที่มันชื่อว่าป่าสาเพราะว่ามันสิมักอยู่นํากันเป็นฝูงใหญ่ๆเลยนะครับเวลามันตกใจหรือมันยังมันสิโดดขึ้นตกลงน้ําดังสาสา มันก็เลยชื่อว่าป่าสาสําหรับคนภาคกลางแต่บ้านเฮาเอิ้นว่าป่าข้อยล่ามมีอยู่ทุกที่ครับในประเทศไทยเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งมันจะเป็นปลาว่องของพวกปลาตะเพียนนะครับวงสาคณาญาติเขาจะเป็นพวกปลาตะเพียนสายพันธุ์เดียวกันอยู่น้ำคลองน้ำน้องน้ำบึงนี่ทั่วทุกภาคครับของประเทศไทยเฮาลักษณะของมันจีลำโตมันจีเที่ยวยาวเลยครับหางนี่หางเสียนเว้าลึกเลยพิเศษของมันก็คือว่ามันมีฉีบครับเห็นบ่ฉีบเดี๋ยวนี่เบิ่งติล่ะฉีบมันยาวสุดจนสิฮอดหางเลยเด้ครับฉีบหลังมันนะก็สิมีลายจุดทําตัวสุดหางเลยสุมลายจุดดำก็สิมีฉีบท้องนี่ก็สิมีขีบหูนี่อันนึงขีบท้องนี่อันนึงขีบหางอีกอันนึงครับผมเขาเรียกว่าปากคุยลามหรือปลาซ่าก็สิกินซุ่มพืชซุ่มผักซุ่มตะไคร่น้ำไร่น้ำมื้อนี่แหละครับอาหารเขาบางทีลักษณะของเขาก็เป็นปากน้อยๆปากน้อยๆมีหนวดนําครับมีหนวดเพิ่นสิมีหนวดนํามีหนวด2ข้างเลยครับมุมปากกันแถบสีดําพาดกะที่หา6แถบพี่ดอก1 2ประมาณนี้นะครับสิมักอยู่น้ำต่อก่อน้ำหอยน้ำหนองเฮาเวลาฝนตกสิเฮาก็สามารถยามฝนตกน้ำแดงมาใหม่ๆนี่เฮาก็ไปงุ่มมือเป่าได้ครับผมงุ่มมือเป่าน้ำมันสิขุ่นเลยเฮาก็เดี๋ยวมือไปงุ่มมือเป่าได้ปลาพวกนี้สำหรับการเฮ็ดอาหารบ่ปิ้งครับห้อยเกลืออมอุมกแต่ว่าแซ่บกว่าหมูก็สิมันก้อยกับปิ้งล่ะครับก้อยใส่มดแดงกับปิ้งห้อยเกลือกินกับตำบักหุ่งโอ้ยว่ามาน้ำลายแตกเคยกินบ่เคยกินบ่หางสิออกนี่นี่นี่หางสิออกเหลืองกันอ่อนนี่น่าชิมหางที่มักอยู่น้ำกันเป็นมูใหญ่ๆดอกขันวานถือแหตะละบาทในบ่อล่นพ่ออาญะ เคยถือว่าเคยวานถือเลยครับล่นพ่ออาญะเลยตัวนี้ยังว่านั้นตายครับนี่ยังดินจับๆๆๆอยู่เดี๋ยวเอาไปปล่อยเดี๋ยวเอาไปปล่อยโลกสวยบ่ต้องย่านผมสิปล่อยอยู่ดอกผมได้เห็นมาตัวเดียวแต่เวลามันก็จะเป็นอาหารพวกปลาดูพวกปลาคอปลากินเนื้อจะเป็นอาหารพวกปลากินเนื้ออีกเท่านึง
ตัวเต็มที่นี่กะสิประมาณจัก10เส้นมั้ง10เส้นหรือ15เส้นนี่ล่ะครับขนาดที่ตัวเต็มที่ของเขาก็บ่ใหญ่แห้งเด้สิประเภทพวกปลาซอยนี่ล่ะสิสู้ซีกันขนาดเดียวกันแต่ว่าปลาซอยเดี๋ยวมื้อหน้าครับเข้าไปเบิ่งโอเคเฮาฮู้มาแล้วว่าอาหารการกินมันเฮาก็ต้องปิ้งก้อยแซ่บครับถ้าปิ้งก็ใส่เกลือหลายเด้อแซ่บแห้งมื้อหน้าค่อยมาพอกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ